เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็นี่ผมคิงนอนคีดีกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า One Piece Pirate Watch กันอีกแล้วนะครับผมทุกคนนี่ครับผมเย่ก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคลิปรีวิวผลโอเปะนั่นเองนะครับผมแล้วก็พร้อมกับการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนนะครับผมก็เป็นอัปเดตวันนี้เลยนะครับทุกคนนะผมวันนี้เลยนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอประมาณ300ไลค์แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยตามผมอย่าลืมไม่ใช่กดตามแล้วฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยผมปะไปกันเลยโอเคนะครับผมก็มาต่อแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกการไลค์ทุกการแชร์ทุกการติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปล่าสุดของพวกเรานะคลิปที่ผมดีดหน่อยนะครับลงแม่ง1วัน2คลิปไปเลยนะครับผมวันนี้ดีดนะครับทุกคนนะครับโอเคสำหรับการอัปเดตใหม่นี่นะครับผมก็อัปเดตค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผม1เลยอัปเดตปืนมานั่นเองนะครับผมก็เป็นปืนนี้เลยนะครับผมก็ราคาแบบ 30,000 บูทนั่นเองครับผม 30,000 บาทนั่นแหละทุกคนนะครับผมก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าแพงไหมก็แพงนะครับและอย่างนึงเลยนะครับผมเวลาเราเก็บกล่องเนี่ยนะครับผมการดรอปเงินเนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะผมคือหลักหมื่นเลยอ่ะทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะได้เองนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็สำคัญเลยที่สุดนะครับผมอัปเดตเกาะใหม่นี่เองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะ3 2 1ขึ้นรูปผมเนี่ยเลยนี่เลยนะครับผมก็เป็นเกาะใหม่ของพวกเรานั่นเองในแมป Pirate War นะทุกคนนะครับผมโอเคอีกอันนึงนะผมเป็นการอัปเดตนะครับผมผลปีศาจนั่นเองนะครับผมโมกุหรือว่าเป็นของสโมเกอร์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเกียนไหมผมยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวอาจจะมารีวิวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเก็บผลและกินได้เลยก็คือเราไม่ต้องไปรีผลแล้วนะครับผมเราไม่มีที่จุดรีผลแล้วคือเจอผลปีศาจก็กินได้เลยประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลโอเปะนั่นเองนะครับผมก็ผู้ใช้เนี่ยคือซัฟก้าดีวอเตอร์ลอนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนที่โหดอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ผลเขาเนี่ยโอเปะนะครับผมก็เป็นผลผ่าตัดนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาลองมารีวิวกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านของสกิลกันก่อนนะครับผมก็มีทั้งหมดกี่สกิลนะทุกคน ERZX นั่นเองนะครับผมก็เซมินาเนี่ยผมสกิล E ใช้450นั่นเองนะครับผมก็ดีเลย์6วีเนาะแล้วก็สกิล R นะครับผมก็ใช้250เซมินานั่นเองนะครับผมก็สกิล Z 750นะครับอันสุดท้ายก็ 1,200 ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็แม่สกิลมันจะโกงขนาดไหนก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราลองมารีวิวสกิลแรกเลยก็คือสกิล E นั่นเองนะครับผม ERZX นั่นเองนะครับโอ้แม่งมาเป็นแถบเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองมารีวิวสกิลแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองมาสู้กับอาลองกันเลยนะครับผมมา3 2 1 skill e ลุ่มนี่นะครับผมเดี๋ยวผมลองปล่อยดูชึบเฮ้ยทุกคนดูดิ ดูดิทุกคนนี่ครับผมคือเวลาเราใช้สกิล E ไปเนี่ยทุกคนนะครับผมคือเจ้าศัตรูหรืออะไรเนี่ยไม่สามารถตีเราได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโกงไหมโกงนะครับผมก็ใช้ฟาร์มได้ดีเลยนะอย่างเงี้ยทุกคนดูดิลุ่มชึบแล้วก็เราก็ใช้นี่ครับผมมีดฟันเลยชึบ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 อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับสกิล E นะก็ไปลองใช้กันได้นะครับผมดูดิทุกคน3 2 1ลุ่มชึบโคตรเกียร์นี่ครับผมก็ผมใช้1ทีเนี่ยเลือดก็ครึ่งหลอดเลยสแต็กผมนะครับผมก็เต็มทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลต่อไปเลยก็คือสกิล R นั่นเองนะครับผมก็เป็นสกิลวาร์ปนั่นเองนะทุกคนมา3 2 1ลุ่มชึบชึบทุกคนดูดิโคตรโกงนะครับผมก็ถือว่าสกิลไกลไหมก็ไม่ไกลมากนะทุกคนก็ประมาณนี้ได้นะประมาณนี้ได้ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ได้ไม่ได้อ๋อประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังใกล้อยู่นะครับผมยังสู้ผลแสงไม่ได้นะผลแสงมันวาร์ปได้ไกลมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่หมดเลยนะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะคือเราจะมาลิมิตคลิปใหม่ทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมก็ลิมิตทุกอย่างเลยนั่นเองนะโหถือว่าเป็นสกิลที่โกงนั่นเองนะครับก็คลิปนี้แม่งดีดนะคือวันเดียวเนี่ยผมลงแม่ง2คลิปเลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นั่นเองนะโอเคสกิลต่อไปนะครับผมก็คือสกิล Z นั่นเองนะครับผมมา3 2 1ชึบลุ่มเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้วะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวทุกคนนะครับผมเหมือนกับจะบีบอากาศหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ถ้าใครรู้สกิลนี้ก็สามารถเมนกันได้นะครับผมว่ามันคืออะไรนะคือเราผมใช้เนี่ยนะครับผมศัตรูเนี่ยจะบินขึ้นไปบนฟ้าเองนะครับผมมาลอยขึ้นไปดีนะครับผมเราก็เหมือนกับจะบีบหรือเปล่าบีบอัดแล้วก็เนี่ยทุกคนมันลอยขึ้นไปนะผมแล้วก็ผมรู้คอมโบนะครับผมสำหรับสกิลนี้เองก็คือ ZE นั่นเองนะครับผมใช้ให้ดูนะทุกคนมา3 2 1ลูมปุ๊บแล้วก็ให้สกิล E นะทุกคน E ปุ๊บใช่ไหมทุกคนมันก็จะตัดนั่นเองครับผมนี่คือแตกเลยอะไรประมาณนี้โคตรเท่แล้วผมบอกเลยว่าแจ่มแมวมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับผมดิลุ่มชึบแล้วก็สกิล E ชึบตัด ทีเดียวแม่งแตกนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่แบบโกงมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลท้ายเลยก็คือสกิล X นั่นเองนะครับผมมา3 2 1ชึบลุ่มลุ่มดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมกดสกิลนะผมมา3 2 1ลุ่มฟุบเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันมีระเบิดนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวระเบิดเลยหรออ๋อมันเป็นระเบิดนะครับผมเหมือนกับจะลูมเสร็จแล้วเอาระเบิดเนี่ยไปครอบหัวเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับไอ้เจ้านี้นะ3 2 1ลูมชึบเนี่ยทุกคนดูดิแล้วก็จะระเบิดนะครับปึ้งโหโคตรโกงนะครับสำหรับสกิล Z นะก็เป็นอันติของผลโอเปนั่นเองนี่ครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่ดิดูดิทุกคนโคตรเท่เลยครับผมก็ใครมีสแต็กตันก็ถือว่าดาเมจเยอะก็ถือว่าดาเมจเยอะมากๆเลยนี่ครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะรีวิวผลโอเปก็อาจจะรีวิวผลโอเปอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะลงแบบว่าวันเดียวเลยอ่ะทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมอัดประมาณเที่ยงนะผมเที่ยงวันนั่นเองนะผมก็แม่งดีดชิบหายนะครับผมก็รีบมาทำคลิปอ่ะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมขอสักประมาณ300ไลค์แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามผมอย่าลืมไปแจ้งติดตามฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนพี่ๆน้องๆดูกันด้วยนะผมที่คนที่ยังไม่รู้ว่ามันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ See you again เจอกันครับผม